ีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและดูดวง12ปีนักษัตรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและศาสตร์แห่งคำพยากรณ์ต่างๆดูเลขศาสตร์ปรับเสริมดวงชะตาบูชาวัตถุมงคลมหายันต่างๆเพื่อเสริมดวงชะตาหนุนดวงให้เป็นมหาละรวยเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อดวงชะตาชีวิตของท่านดูฤกษ์ทำการมงคลต่างๆและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันก็จะมีการดูดวงชะตาต่างๆดูดวงชะตารายเดือนดูดวงชะตารายวันดูดวงชะตารายสัปดาห์ดูดวงผ่าดาวย้ายราศีดูดวงผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชั้นสาล้านล้านและคลิปดูดวงชะตา EP พิเศษอื่นๆก่อนอื่นขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตา12ปีนักษัตรปีใหม่2565ปีขานคำทำนายพยากรณ์นี้เป็นศาสตร์ในระบบของอาจารย์ฤทธิ์ผ่าดาวนะคะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ฤทธิ์ผ่าดาวนักพยากรณ์ผ่าดาวโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวเจ้าของช่อง MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอันยองอาเซโยหนีเห่าสารามบริกุมซิงเจียอยู่อีซิงนี้หัวใช้อ่างเปาตัวไกด์ตัวถังนะครับอย่าลืมให้อ่างเปาอาจารย์กันด้วยนะ จุกรูอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ในการคำนวณพยากรณ์ในระบบของอาจารย์นะครับค่ะอาจารย์คะในปี2565นี้ปีขานจะส่งผลอย่างไรกับปีนักษัตรปีมะเสงการงานการเงินความรักช่วยบอกวิธีเสริมดวงชะตาโชคลาภและอื่นๆด้วยค่ะคนที่เกิดในปีมะเสงนะครับหรือชาวมะเสงเนี่ยนะถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งนะครับเก็บความรู้สึกได้ดีไม่ชอบแสดงออกชอบคิดพิจารณาและหาทางออกด้วยตัวเองมากกว่าจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนะครับเป็นคนที่อ่านและเดาใจได้ยากมีความสามารถในการเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับชอบทำตัวในสิ่งที่ท้าทายกล้าผจญภัยนะครับกับความยากลำบากต่างๆมีจิตใจที่นิ่งสงบอย่างที่สุดนะครับก็เปรียบเสมือนกับคนที่เขาเรียกว่าประเภทน้ำนิ่งไหลลึกในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะต้องมีสตินะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังรอบคอบจะดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะครับในปีนี้บอกได้เลยเงินทองคุณเนี่ยจะเข้าตลอดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับคุณไปทำความรู้จักกับปี2565ปีหน้าปีขานนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างดวงชะตา12ปีนักษัตรนะครับปี2565นะปีขานตัวเนี้ยนะถือว่าเป็นขานที่รักครอบครัวนะครับรักสวยรักงามนะรักเงินรักทองแล้วก็รักในเรื่องของดนตรีศิลปะนะเพราะฉะนั้นวงการบันเทิงดารานักร้องนักแสดงเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเนี่ยนะถ้าคุณเกิดปีขานในปีนี้นะครับคุณจะต้องแสดงผลงานฝีมือของคุณออกมาให้เห็นนะครับในด้านของเสน่ห์นะความสวยความงามต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อดวงชะตาของคุณนะครับเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยออกจะแนวแบบเสือๆนะอาจจะต้องมีอินเนอร์นิดนึงหรือฮาร์ดฮอลประมาณนี้นะครับแนวการแสดงก็คล้ายๆกับแองเจลิน่าโจลลี่นะครับประมาณนี้นะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับก็อาจจะออกแนวเทคเคนหรือจอห์นวิกนะครับปีขานปีเสือปีขานน้ำท่าทองนะครับคือเสือตัวนี้นะครับได้ทั้งลุกและลับนะในดวงชะตาเสืออยู่ในน้ำเนี่ยก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเสือที่ปรับตัวได้เก่งนะครับในทุกสถานการณ์ใจเย็นมีสติสมาธิอ่อนนอกแข็งในเป็นสำคัญและมีเซนส์ลางสังหรณ์อีกด้วยปีขานในปีนี้มีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสื่อสารต่างๆมีความรับผิดชอบในการทำงานการตรวจสอบดูแลทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองถึงจะดีนะครับเพราะว่าถ้าดวงชะตาคุณเนี่ยถ้าใช้คนอื่นไปทำงานแทนคุณเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าที่ควรในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องควรทำด้วยตัวของคุณเองจะดีที่สุดนะครับอะไรซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคให้ท่านปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นและศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านนะครับเพื่อส่งเสริมฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของท่านให้ดีขึ้นในชีวิตการทำงานมักจะพบกับอุปสรรคเพราะมีศัตรูคู่แข่งในด้านของการทำงานพร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสแย่งชิงตัดหน้างานหรือขัดลาภขัดยศของคุณอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีเสือปีนี้คุณจะต้องระมัดระวังและใช้ความรอบคอบความอดทนให้ดีงานอะไรซึ่งมีปัญหาอุปสรรค
นะครับถ้าจะต้องแก้ไขให้ผ่านพ้นไปให้ดีหรือคุณอาจจะต้องถอยหลังกลับมาตั้งหลักเสียก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเวลาเริ่มต้นใหม่จึงจะดีนะครับปีขานปีนี้จะต้องใช้ทักษะในด้านของภาษาต่างประเทศควรเก่งภาษานะครับถ้าคุณเก่งในเรื่องของภาษาพวกนี้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วอย่างน้อยคุณต้องเก่งภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ได้นะครับในการติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะครับหรือถ้าคุณไม่มีความสามารถในเรื่องของภาษานะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอาศัยนะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในด้านของภาษาในด้านของการติดต่อสื่อสารนะครับอาจจะต้องใช้ลูกหลานนะครับหรือคนที่สามารถไว้ใจได้มาช่วยในเรื่องของภาษาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในด้านของการทำงานการทำธุรกิจจะเป็นการดีนะครับวันสุดท้ายของปีนะครับก็คือวันที่31ธันวาคม64เรียกว่าวันละรวยวันเริ่มต้นใหม่ของปีก็คือวันที่1มกราคม2565เรียกว่าวันมหาละรวยนะครับถือว่าเป็นมงคลนะให้เรียกตามนี้จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีเข้ามาตลอดทั้งปี2565นะครับในปีขานปีเสือปีนี้บอกได้เลยการงานดีการเงินดีความรักดีผู้ใหญ่ก็ดีด้วยในปีนี้นะครับปีขานปีเสือเพราะฉะนั้นการไหว้พระนะครับเสริมดวงชะตาทั้ง12ปีนักสัตว์นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับปีขานปีนี้นะจะไปไหว้พระเสริมดวงชะตาที่ไหนดีนะครับคือตามประเพณีวัฒนธรรมของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนนะครับจะต้องเดินทางไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงแก้เคราะห์ภัยต่างๆไปปัดตัวที่วัดเล่งไร่ยี่นะครับที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการปฏิบัติในเรื่องของการปัดตัวบทสวดพระคาถาต่างๆนะครับทำอยู่ทุกปีเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเดินทางไปที่วัดเล่งไร่ยี่ใกล้บ้านของคุณได้เลยนะครับปีนี้ควรไหว้เทพเจ้าไทสวยเอี้ยด้วยนะครับเพื่อเสริมดวงชะตานะพอคุณไหว้สักการะพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับก็อย่าลืมไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาเรียกทรัพย์ด้านโชคลาภการเงินนะครับส่วนคนไทยนะครับคือของคนจีนเนี่ยก็ไหว้ช่วงตรุษจีนนะครับตามประเพณีของคนไทยก็เรียกว่าตู่ไทยนะในช่วงของสงกรานต์นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยนะครับปีขานปีนี้นะจะมาแรงนะครับในด้านของการงานการเงินความรักผู้ใหญ่ก็จะดีนะครับแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของคนที่จะมาชักชวนคุณไปทำในสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลธรรมนะครับเพราะฉะนั้นปีขานปีนี้คุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขต่างๆนะครับไม่ดื่มสุราไม่ติดสุรานะถือว่าเป็นการดีหรือถ้าคุณดื่มอาจจะดื่มเป็นกระใสหรือดื่มแบบน้อยๆก็ได้นะครับหรือไม่ดื่มเลยจะได้ดีต่อสุขภาพนะครับควรไปไหว้พระนะครับปีเสือปีขานเนี่ยนะของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับในปีนี้หลวงพ่อเปิ่นเนี่ยจะมาแรงมากนะครับจะมีชื่อเสียงนะครับอันเป็นมงคลนะในทิศทางที่ดีนะครับปีขานปีนี้ถือว่าขานสายมูนะครับเสือตัวเนี้ยเสือสายมูนะจะตะปบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้กับร้ายกายดีนะครับจะตะปบในด้านของการงานความสำเร็จอำนาจวาสนาตะปบการเงินก้อนใหญ่ให้ไหลมาเทมาตลอดทั้งปีตะปบคู่ครองที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมให้ดวงชะตาประสบความสำเร็จมีความมั่นคงตบโชคลาภก้อนใหญ่ในชนสา30ล้านบาทอย่างรวดเร็วชนิดไม่คาดคิดไม่คาดฝันตบด้านสุขภาพให้แข็งแรงนะครับใครทำคุณใสเล่นของใสคุณเนี่ยก็จะกลับไปหาเจ้าของนะในดวงชะตานะครับงั้นพอคุณไหว้หลวงพ่อป่นเสร็จแล้วนะครับก็ไปไหว้พระศิวรีเถระพระอรหังนะครับเพื่อเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภมหาละรวยอันเป็นมงคลนะครับงั้นเวลาคุณไหว้หลวงพ่อป่นเสร็จแล้วนะแล้วก็ให้มาสวดพระคาถานะครับไหว้พระศิวรีเถระนะครับให้สวดบทนี้พุทธสังมิณชาลิติพระศิวรีเถระพระอรหังสัพพะราภังประสิทธิเมนะครับงั้นพอคุณสวดเสร็จปุ๊บให้คุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรคุณจะประสบผลความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภมหาละรวยตลอดทั้งปีนี้และตลอดไปด้วยเลยนะครับแล้ววัตถุมงคลนะครับที่จะติดตัวประจำตนคุ้มครองรักษาดวงชะตานะครับก็เกี่ยวข้องกับเสือนะครับอาจจะเป็นเขี้ยวเสือนะหรือพยันเสือของหลวงพ่อป่นก็ถือว่าได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณสามารถติดตัวหรือจะนำมาบูชาสักการะที่หิ้งพระที่บ้านของคุณได้เลยนะครับนะหรืออาจจะเป็นเขี้ยวเสือหรือพยันเสือของสำนักพระเกจิอาจารย์ต่างๆก็ถือว่าได้เป็นมงคลนะครับ
หรือถ้าคุณจะบูชาหมายันพระพุทธเจ้า5พระองค์ของอาจารย์นะครับก็นำไปติดที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นมงคลนะเสริมในเรื่องของความร่ำรวยข่าวดีโชคลาภตลอดทั้งปีนะครับหรือจะบูชาไว้ที่หิ้งพระเพื่อเสริมดวงชะตาเรียกทรัพย์มหารวยตลอดปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาชีพการงานเนี่ยครับที่ต้องมาบูชานะหลวงพ่อเปิ่นในปีขานนี้นะครับหรือสำนักพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสือเนี่ยครับคุณอาจจะต้องทำอาชีพเกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตานะหรือนักการเมืองก็ได้คุณจะมีอำนาจวาสนาในเรื่องของการงานที่ดีในปีนี้นะครับหรืออาชีพการงานอื่นๆก็ได้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับสามารถบูชาสักการะได้นะทั้ง12ปีนักสัตว์ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเสือจะคุ้มครองคนดีที่อยู่ในศีลในธรรมนะครับและ12ปีนักสัตว์นะครับควรรู้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลตลอดปี2565นี้นะครับและอย่าลืมนะครับทั้ง12ปีนักสัตว์นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้ทำคลิปปีใหม่2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งลัคนา12ราศีนะครับมี2 EP นะ EP ที่1นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีรูปตัวอย่างขึ้นให้นะครับ EP ที่2ก็จะมีรูปสมุนไพรอยู่ที่หน้าปกนะเพราะฉะนั้นคุณไปดูได้2 EP นี้จะครบสมบูรณ์ในปี2565นี้นะครับนะเพราะฉะนั้น EP แรกจะพูดถึงดาวราหูดาวมฤตยูดาวพฤหัสบดีนะครับและส่วน EP ที่2จะพูดถึงการโคจรของดาวเสาร์นะครับว่ามีเกณฑ์การขยับเปลี่ยนแปลงเดินหน้าถอยหลังพักในช่วงไหนนะครับคุณก็จดไปนะครับอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะแล้วก็จะมีดาวอื่นๆดาวมฤตยูดาวพฤหัสบดีดาวราหูเพิ่มเติมในการพยากรณ์ให้ไปด้วยนะครับเพื่อให้คุณจะได้ไปเป็นข้อมูลนะเป็นความรู้ในการที่จะใช้ชีวิตในปี2565นี้ได้อย่างถูกต้องนะในดวงชะตานะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่อาจารย์กังวลมากที่สุดในปี65นะครับบางคนก็อาจจะเป็นบอกว่าอาจจะเป็นโรคระบาดนู่นนี่นั่นไหมนะสงครามไหมคือมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดอาจารย์กังวลจากดาวเสาร์มากๆเพราะฉะนั้นคุณจำไว้เลยทั้ง12ปีนักสัตว์นะครับเสาเนี่ยเป็นภัยเงียบซึ่งรุนแรงอย่างมากให้คุณระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับอาจจะประมาณช่วงก่อนเมษาก็ได้หรือหลังเมษาไปนะครับหลังกรกฎาคมไปประมาณนี้ให้ระมัดระวังสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ขรุขระมีหินมีกวดจำไว้ขรุขระมีหินมีกวดจำไว้ต้องระวังให้มากนะครับนะทั้ง12ปีนักสัตว์และ12ราศีด้วยนะครับคนปีมะเสงเนี่ยนะครับถือว่าดวงคุณในปี65นี้คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาทำอะไรก็มักจะประสบผลความสำเร็จมักจะคาดการอะไรแม่นยำมีเส้นรางสังหรณ์สูงนะครับแล้วก็เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถ้ามีตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ซึ่งออกจากความฝันคุณนะให้คุณไปซื้อเลขนั้นเลยเพราะในปีนี้มันบ่งบอกถึงว่าคุณจะมีโชคลาภตลอดปีและเป็นโอกาสที่ดีของคุณด้วยนะครับที่คุณจะมีเงินมีทองมีโชคลาภรอยประสบผลความสำเร็จที่ดีในดวงตานะครับขอให้คนที่เกิดในปีมะเสงเนี่ยให้คุณมีความขยันหมั่นเพียรลุยนะครับหนักเอาเบาสู้บอกได้เลยการเงินการทองของคุณเนี่ยยังไงก็ดีประสบผลความสำเร็จเพราะดวงชะตาคุณในเรื่องของการติดต่อเจรจาในเรื่องของธุรกิจการงานอะไรก็สุดแท้แต่ของคุณจะทำให้คุณเนี่ยมีเงินมีทองเข้ามาประสบผลความสำเร็จสว่างที่ดีในดวงชะตาให้คนปีมะเสงเนี่ยพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้นะครับสิ่งที่คุณคิดหรือทำจะสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาครับจะมีโชคลาภมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วก็จะรวยรักด้วยเช่นกันจะมีโชคในเรื่องความรักด้วยและคนรักคู่ครองคุณเนี่ยจะนำโชคลาภมาให้กับคนที่เกิดในปีมะเสงด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตถ้าคุณคบหาสมาคมกับใครก็แล้วแต่นะในเรื่องความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนกันนะหรือโสดประมาณนี้นะถ้าคุณคบแล้วรู้สึกว่าดีนะชีวิตราบรื่นมีความสุขแสดงว่าใช่เพราะลักษณะอุปนิสัยของคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆคุณนะครับในดวงชะตานะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วชีวิตก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนรักคู่ครองก็จะนำโชคลาภมาให้ด้วยเช่นกันนะครับในด้านของสังคมและเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนฝูงคุณเนี่ยต้องระวังนะมักไว้ใจไม่ค่อยได้จำไว้นะครับเพราะรู้เรื่องอะไรมักแล้วเนี่ยชอบไปพูดต่อบางทีก็ใส่สีตีไข่ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องเพื่อนอย่าไว้ใจเพื่อนมากจนเกินไปนะครับให้เพื่อนรู้ข้อมูลคุณเนี่ยเท่าที่รู้ได้ก็พอแล้วน่าจะเป็นการดีนะครับในปีนี้คนเกิดปีมะเสงนี่คุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะครับชีพจรอาจจะลงเท้าอาจจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับสุขภาพร่างกายอันนี้ก็ต้องเตือนกัน
ระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดความดันโลหิตเส้นเลือดตีบนะครับตะคิวอันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาคุณในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันในปีนี้คุณจะฝึกฝนวิชาความรู้ในศาสตร์และศิลป์ในสิ่งที่คุณสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในคนเกิดในปีมะเสงเนี่ยนะคุณควรที่จะนำยันของอาจารย์เนี่ยมหายันพระเจ้า5พระองค์เนี่ยไปบูชาติดไว้ที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะดีที่สุดเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภทรัพย์สินเพราะดวงชะตาของคุณเนี่ยปีนี้เงินเข้าในเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะประสบผลความสำเร็จนะชีวิตคุณไม่ได้ขี้เหร่นะในปีนี้นะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของความอดทนคุณอาจจะมีน้อยคือบางทีคุณทำมาแล้วเนี่ยเหมือนม้าตีนต้นน่ะทำไปโอ้ไม่เอาละทั้งที่ดวงชะตาคุณดีคุณจะต้องมีความอดทนนะครับของคนที่เกิดในปีมะเสงนะและดวงคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องอยู่บ้างนะครับมันก็เป็นธรรมดาในดวงชะตาของคุณนะส่วนในด้านของการงานนะครับคือคุณจะต้องตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะครับว่าที่มาที่ไปมันจริงไหมใช่ไหมนู่นนี่นั่นก่อนที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรที่จะทำลงไปนะครับดวงคุณจำไว้ต้องเชื่อมั่นในเซนส์ของคุณเซนส์คุณจะบอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละงานนี้ไม่ใช่ละต้องเรามาระวังนะต้องทำสัญญานู่นนี่นั่นนะต้องเตรียมอะไรเงี้ยนะเซนส์คุณจะบอกคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะขอให้คุณเชื่อมั่นในเซนลังสองหอของคุณด้วยนะครับถ้าดวงชะตาคุณจะมีปัญหาในเรื่องของงานเนี่ยนะมันอาจจะควบคู่กันนะครับระหว่างเพื่อนกับงานเนี่ยต้องระวังนะอย่าไว้ใจเพื่อนนะมันอาจจะเกิดความเสียหายแบบติดต่อกันได้นะครับต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็ในด้านของสุขภาพนะครับปัญหาคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะอย่างที่อาจารย์บอกคุณระบบเลือดก็ต้องระวังนะครับแต่สิ่งใดก็แล้วแต่ดวงคุณมีสิ่งสถิตคุ้มครองดวงชะตาสุขภาพร่างกายในปีนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายถ้าเจ็บป่วยก็สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกตินะครับสำหรับคนที่เกิดในปีมะเสงในปี2565นี้นะครับคือยังไงดวงคุณเนี่ยมีเงินเข้าตลอดปีอยู่แล้วนะเพราะคุณก็ไปบริหารจัดการในเรื่องของการงานการเงินคุณให้ดีแล้วกันนะจะต้องรอบคอบให้มากนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะครับโอเคนะมาต่อเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่นะครับก็ขอให้คนที่เกิดในปีมะเสงนี้โชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จในทุกประการเลยนะครับนะสาธุพุทธสังมินะชาริติพระสิวรีเถระพระอารหังสัพพะราพังประสิทธิเตสาธุขอให้แฟนคลับของหมอฤทธิ์พระดาวทุกคนประสบผลความสำเร็จคิดสิ่งใดสมหวังในทุกการเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ